เอกลักษณ์สร้างสรรค์ Welcome to Thailand ประเทศชาติจะดำรงอยู่ได้โดยการรักษาศิลปวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษชาติต่างๆเรามีเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นภาษาอาหารและการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอนำเสนอการเดินแบบในชุดเครื่องแต่งกายนานาชาติซึ่งมีความวิจิตรสร้างสวยงามในชุดที่1ครับภาคอีสานเอกลักษณ์นาชาสิงสารอาภรณ์ชุดสยามโคชสิงห์สุรินทร์โคชศาสตร์ครับ The first regional legacy of Thailand The North East of Thailand ภาคอีสานครับขอบคุณครับนางแบบกิติวัฒน์ของเราครับทันตแพทย์หญิงปัญญากลีบแก้วอัจฉริย์สุรินทร์ในชุดสุรินทร์ประคำอมอารยะและนายแบบนายพัชรกรทองศรีนักศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนักออกกายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ครับขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างยิ่งครับไม่บอกนะคะว่าเป็นแค่หญิงหรือว่าเป็นนางแบบมืออาชีพขอบคุณท่านครับร่วมทุกปีเลยครับวันนี้สวยมากๆครับThank you. Please welcome
is from Israel, Miss Orin Simon and Miss Agam Hassan. ครับวันนี้มาในชุดเกาะอกนะครับเดรสเซอร์นะครับสุดจ้ำสุดแฟชั่นนะครับสวยสดงดงามแล้วก็มาในชุดแฟชั่นทรงผมที่ไม่เหมือนใครนะครับวันนี้สุดยอดมากๆเลยครับน้องๆขอความสดใสนะคะในวัยน่ารักน่ารักมาเต็มๆนะคะOrin Simon and Agam Hassan from Israel. เอาเป็นว่าชุดนี้นะคะใครสนใจไปสอบถามได้พกไปทะเลก็เก๋กับฟ้าใสนะคะพกไปภาคเหนือก็ภูเขาเป็นฉากหลังนะคะแล้วยากอยากขายค่ะคุณควักลา thank you very much for joining us tonight please welcome representative from Myanmar ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับนายแบบนางแบบของเราด้วยครับท่านผู้มีเกียรติครับเสียงกรี๊ดไม่ขาดสายครับแบบนี้คุณรู้คุณแกรู้ไหมคะว่าน้องนายแบบนะคะปุ่นเจียวละเนี่ยเขาพูดภาษาไทยได้ด้วยเดี๋ยวผมต้องไปเรียนด้วยครับเดี๋ยวผมต้องไปเรียนภาษาเมียนมากับน้องนะครับWelcome, delegates from Vietnam, Nguyen Thai Sam Lui and Trương Thanh Long. Thank you so much for joining us tonight in the National Fashion Show, in the Thailand Cultural Exchange Festival, right here at Surin Rajapat University, to serve the 50th anniversary of Surin Rajapat University.